สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel ของผมอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เพจอาเซียนนะครับได้ประกาศแรงกิ้ง UFC คลับโซนตะวันออกนะครับปรากฏว่านะครับลีกจากมาเลเซียนะครับแซงไทยนะครับขึ้นมาเป็นอันดับที่1ของอาเซียนและอยู่ในอันดับที่10ของเอเชียนะครับส่วนไทยนั้นนะครับอยู่ในอันดับที่2ของอาเซียนและอันดับที่11ของเอเชียส่วนเวียดนามนะครับแซงลีกจีนขึ้นมาอยู่ในอันดับที่12ของเอเชียและอยู่อันดับที่3ของอาเซียนนะครับและหลังจากการจัดอันดับในครั้งนี้นะครับรอฟังคอมเมนต์ชาวอาเซียนครับว่าพวกเขาจะมีความรู้สึกกันอย่างไรนะครับโดยชาวเวียดนามคนนี้ได้มาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าทำได้ดีมากมาเลเซียสโมสรของคุณอยู่เหนือไทยเวียดนามและอินโดนีเซียพวกเราต้องเรียนรู้จากมาเลเซียและหลังจากที่ชาวเวียดนามคนนี้ได้เม้นได้แบบนี้นะครับก็มีชาวอินโดนะครับมาตอบกลับเม้นนี้ว่า JDT มีผู้เล่นนำเข้าจำนวนมากผู้เล่นพื้นเมืองแทบไม่มีดูทีมชาติมาเลเซียตอนนี้สิมันเป็นอย่างไรล่ะแล้วก็มีชาวเวียดนามนะครับมาตอบกลับเมนี้อีกว่าชาวเวียดนามนับถือและต้องเรียนรู้จากมาเลเซียและไปที่เม้นต่อไปนะครับโดยมีคนไทยมาเม้นไว้ว่าไทยควรไปเล่น AFC ครับดีกว่าเพราะค่าสัมประสิทธิ์ก็ขึ้นด้วยและคะแนนได้รวมกับ ACL แล้วและหลังจากเมนี้นะครับมีชาวมาเลเซียมาตอบกลับเม้นคนไทยคนนี้ว่าถ้าสโมสรที่2ของคุณไม่สามารถให้ความท้าทายที่ยากลำบากใน ACL ได้ทำไมไม่ให้โอกาสสโมสรในลีกอื่นเช่นมาเลเซียและฮ่องกงก็จากเมนนี้นะครับน่าจะหมายถึงเชียงรายยูไนเต็ดนะครับและหลังจากเมนนี้นะครับมีคนไทยนะครับมาตอบกลับอีกว่านี่คือสิทธิของเราคุยกับสมาคมฟุตบอลผมได้นะแล้วก็มีคนไทยนะครับมาตอบกลับอีกว่า JDT เท่านั้นที่สามารถแข่งขันกับสโมสรไทยได้สโมสรมาเลเซียอื่นๆก็ไม่แข็งแกร่งเท่าฮ่องกงหรือว่าไทยมาเลเซียมีสโมสรที่แข็งแกร่งเพียงแห่งเดียวเท่านั้นและหลังจากเมนนี้นะครับก็มีชาวมาเลเซียมาตอบกลับว่าฉันซาบซึ้งกับสิ่งที่คุณคิดเกี่ยวกับสโมสรมาเลเซียเราจะส่ง2ทีมใน AFC ครับเพื่อสู้กับสโมสรอาเซียนอื่นๆแล้วก็มีคนไทยนะครับมาตอบกลับเมนนี้อีกว่าแค่ BG ชนะคิดชี้นัดต่อไปเราก็2บวก2เท่าเดิมครับและยิ่งเราเข้ารอบรองยิ่งไม่อยากจะพูดกับค่าคะแนนของเราจะยิ่งเพิ่มมากขึ้นงานนี้ไทยลีกทุกทีมก็ฝากความหวังกับกระต่ายแก้วเท่านั้นและไปทีเม้นต่อไปนะครับโดยชาวเวียดนามวันนี้นะครับได้มาเม้นไว้ว่าเวียดนามของเราต้องเคารพและเรียนรู้จาก JDT เนื่องจากคุณอยู่สูงที่สุดในอาเซียนและขอให้โชคดี JDT และ BG ปทุมและในเม้นต่อไปนะครับมีคนไทยมาเม้นไว้ว่ามาเลเซียพึ่งแซงค่าสัมประสิทธิ์ไทยฉันรู้สึกสับสนแล้วก็มีชาวมาเลเซียนะครับมาตอบกลับเม้นนี้ว่าฉันไม่เข้าใจที่คุณพูดแต่การแสดงความคิดเห็นของคุณนั้นมันตลกมากและไปที่เม้นถัดไปเลยครับโดยมีชาวอินโดนีเซียนะครับได้มาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าประเทศที่เข้าร่วมใน AFC ครับปี2021จะไม่ได้รับคะแนนในขณะที่ประเทศที่เข้าร่วมเอเชียนคัพแชมเปี้ยนลีกปี2021จะได้รับคะแนนนี่หรือที่คุณเรียกว่าความยุติธรรมฉันสับสนกับความคิดที่ว่า AFC ไม่มีวิธีแก้ปัญหานี้เม้นต่อไปครับมีชาวอินโดนะครับมาเม้นอีกว่า JDT เป็นสโมสรที่ดีที่สุดในโลกและเขาสามารถเป็นแชมป์ใน ACL ก็ในเม้นนี้นะครับน่าจะมาเซลชาวมาเลเซียนะครับเม้นต่อไปครับมีชาวมาเลเซียมาเม้นไว้ว่า2ทีมจากมาเลเซียจะเล่นใน ACL ครั้งแรกเหมือนทีมไทยเมื่อก่อนแล้วก็มีคนไทยนะครับมาตอบกลับเมนี้ว่าใช่มาเลเซียจะได้รู้ว่าฝันร้ายเป็นอย่างไรเมื่อคุณมี2ทีมที่เล่นใน ACL ขอให้มีผลงานที่ดีใน ACL เพื่อรักษาโควต้าของคุณและหลังจากเมนี้นะครับก็มีชาวมาเลเซียมาตอบกลับว่าใช่ครับพวกเขาต้องทำงานหนักเพื่อรักษาโควต้าเมนต่อไปครับมีชาวเวียดนามนะครับมาเม้นไว้ว่า JDT ยกระดับลีกมาเลเซียลีกไทยเป็นลีกที่มีการแข่งขันสูงและในขนาดเดียวกันเวียดนามทำชั้นเซอร์ไพรส์มากเม้นต่อไปครับมาเลเซียไต่อันดับขึ้นไปอันดับที่10ของตารางยินดีด้วยมาเลเซียจากเวียดนาม
แล้วก็มีชาวมาเลเซียมาตอบกลับเมนนี่ว่าแต่บางประเทศเกลียดเรานะไม่รู้ทำไมกันก็จากเมนนี้นะครับน่าจะหมายถึงอินโดนีเซียนะครับที่ชอบมาแซวมาเลเซียนะครับแล้วก็มีชาวเวียดนามนะครับมาตอบกลับเมนนี่ว่าฉันรักมาเลเซียและประเทศไทยเพราะเราคือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมนต่อไปครับมาเลเซียน่าจะดีที่สุดในอาเซียนแต่จะดีกว่าสำหรับผู้เล่นชาวอินโดนีเซียที่จะไม่ไปเล่นที่นั่นเพราะมันไม่สามารถพัฒนาฝีมือได้การแข่งขันในลีกมีน้อยเกินไปเมนต่อไปครับมีชาวเวียดนามมาเมนไว้ว่าปฏิเสธไม่ได้ว่า JDT เป็นสโมสรที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และหลังจากที่ชาวเวียดนามวันนี้ได้เม้นไปแบบนี้นะครับก็มีชาวมาเลเซียมาตอบกลับว่า BG เพื่อนยาโฮนั้นอยู่ในอันดับที่2แล้วชาวเวียดนามคนเดิมนะครับมาตอบกลับว่า BG ก็แข็งแกร่งเช่นกันเพื่อนแล้วก็มีคนไทยนะครับมาตอบกลับเม้นนี้ว่า1สเตเดียม2แฟนบอล3ผู้เล่นต่างชาติ JDT นั้นดีกว่า BG แต่ผลงานใน ACL ทั้งหมดBG ดีกว่าและหลังจากเมนนี้นะครับก็มีชาวมาเลเซียมาตอบกลับว่าใช่แล้วเพื่อนและไปที่เมนต่อไปนะครับมีชาวฟิลิปปินส์ได้มาแสดงความคิดเห็นว่าฉันอยากให้ทีมจากฟิลิปปินส์อยู่ในเพลย์ออฟก่อนเพราะบอกตามตรงว่าลีกยังไม่พร้อมสำหรับ ACL เหมาะที่สุดคือ AFC ครับเราต้องพิสูจน์คุณค่าของเราก่อนกับ AFC ครับก่อนที่จะไป ACL เม้นต่อไปครับมีชาวเวียดนามนะครับมาเม้นอีกว่าขอแสดงความยินดีกับมาเลเซียด้วยสำหรับความก้าวหน้าจากเวียดนามเม้นต่อไปครับยินดีต้อนรับสโมสรจากจีนและออสเตรเลียสู่ AFC ครับเม้นนี้จากสิงคโปร์นะครับและไปที่เม้นต่อไปนะครับมีชาวมาเลเซียมาเม้นไว้ว่าสโมสรฟุตบอลมาเลเซียเวียดนามและไทยดีที่สุดเมนต่อไปครับมีคนไทยครับมาแสดงความคิดเห็นว่าตลกดีค่าสัมประสิทธิ์คะแนนถ้วยเล็กเท่ากับถ้วย ACL เมนต่อไปครับขอแสดงความยินดีกับ JDT หากไม่มีทรัพยากรทางการเงินที่มั่นคงเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไปไกลได้เช่นนี้และไปที่เมนสุดท้ายของคลิปนี้นะครับโดยมีคนไทยครับได้มาเมนไว้ว่าขอบคุณชาวอาเซียนที่แสดงให้เห็นว่าเราดีพอที่จะแข่งขันกับระดับเอเชียเป็นไงบ้างล่ะครับสำหรับคอมเมนต์แฟนบอลอาเซียนต่อข่าวการจัดอันดับในครั้งนี้ท่านมีความรู้สึกกันอย่างไรนะครับสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ